เรียนท่านผู้มีเกียรติครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงดนตรี5ทศวรรษบทเพลงพระราชนิพนธ์ณกรุงเวียนนาคอนเสิร์ตที่จำลองการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ในวงการดนตรีคลาสสิกตะวันตกและตะวันออกหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2507 Good evening ladies and gentlemen welcome to the concert 5 decades of the royal compositions of King Bhumibol Adunyadej in the city of Vienna the concert that brings back the historic event of western and eastern classical music 52 years ago when a prestigious art institute at the city of Vienna the world capital of education in classical music conferred upon King Bhumibol of Thailand an honorary membership among world's leading and prominent composers and artists ในลำดับต่อไปนี้ผมขอกราบเรียนเชิญคุณวาปีพิรมภักดีรองประธานกรรมการบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดขึ้นกล่าวต่อท่านผู้มีเกียรติครับ Ladies and gentlemen คุณวาปีพิรมภักดี Vice Chairman of บุญรอดบริวอรี่ will now give the welcome remarks คุณวาปีครับในวาระครบ5ศตวรรษบทเพลงพระราชนิพนธ์ณกรุงเวียนนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการพระราชนิพนธ์เพลงอีกทั้งได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าให้พวกเราชาวไทยไว้ถึง48เพลงบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดจึงได้ร่วมสืบสารและเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางดนตรีและบทเพลงพระราชนิพนธ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบันพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระองค์ยังเป็นที่ชื่นชมยกย่องในนานาประเทศดังปรากฏเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2507สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำดับที่23ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของการดนตรีคลาสสิกไทยในโอกาสนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเทปบันทึกเสียงและแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่วงดนตรีในกรุงเวียนนามาเล่นถวายเมื่อวันที่3ตุลาคม2507รวมทั้งเทปบันทึกเสียงการแสดงสดบทเพลงที่ทรงแซกโซโฟนร่วมกับคณะนักดนตรีที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2507มาปรับปรุงคุณภาพเสียงและบันทึกลงแผ่นเสียงและแผ่นซีดีรวมทั้งเชิญโน้ตเพลงราชนิพนธ์เดียวกับที่บรรเลงในคราวนั้นมาบรรเลงในการแสดงดนตรีในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้ชื่นชมและรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและร่วมกันรักษาบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าที่พระราชทานไว้ให้ดำรงอยู่สืบต่อไปขอบคุณครับอ
ท่านผู้มีเกียรติครับขอเรียนเชิญทุกท่านยืนและสงบนิ่งน้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร We shall now observe an 89 second moment in silence, ladies and gentlemen.Please remain standing to observe the royal anthem, Maestro. พุทธศักราช 2507 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็นทางการนั้นวงดนตรีนีเดอร์เออร์สเตอร์ไรท์โทนเคอร์เซอร์ออเคสตราซึ่งควบคุมโดยไฮวานเบิร์กได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุดมโนราซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ประกอบการแสดงระบำปลายเท้าเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนยามเย็นมาร์ชราชนาวิกโยธินและมาร์ชราชวัลลบไปบรรเลงที่คอนเสิร์ตฮอลล์กรุงเวียนนาในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2507พร้อมกันนั้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียก็ได้ถ่ายทอดส่งกระจายเสียงการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าวและได้เสนอข่าวนี้ไปทั่วประเทศพระปรีชาสามารถในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวเมืองเวียนนานครแห่งการดนตรีเป็นอย่างยิ่งโดยหลังจากนั้นอีก2วันคือในวันที่5ตุลาคมศกเดียวกันสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญเสด็จไปในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันแห่งนี้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำดับที่23ประธานสถาบันได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างดนตรีตะวันออกกับดนตรีตะวันตกนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในทวีปเอเชียทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งณศูนย์กลางแห่งการดนตรีในทวีปยุโรปทรงเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับการยกย่องและได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุดในโลกแห่งดนตรีขณะที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาเพียง37พรรษาเท่านั้น
ท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองจำลองเหตุการณ์ในวันนี้กลับไปในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2507ย้อนอดีตไปที่ The Great Hall กรุงเวียนนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประทับคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบน Presidential Box และตนกุนซลเลอร์ออเคสตราได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชวัลลบเป็นบทเพลงแรกในบ่ายวันนั้นครับ We now welcome the musical orchestra and the guest conductor Maestro Hikotaro Yazaki on the Royal Guards Marchมาร์ชราชวัลลบที่ผ่านไปนี้บรรเลงในอัตราจังหวะที่อาจจะไม่คุ้นหูผู้ฟังนักนะครับแต่ทว่าการเรียบเรียงเสียงประสานนี้เรียบเรียงให้บรรเลงในอัตราจังหวะที่รักษาต้นฉบับที่บรรเลงไว้เมื่อ52ปีไว้อย่างสมบูรณ์และในวันนั้นพระราชนิพนธ์มาร์ชราชวัลลบบรรเลงขึ้นถึง2ครั้งคือตอนต้นและก็ตอนส่งท้ายครับ Your Excellency Ladies and Gentlemen the Royal Guard Marchwas the first royal composition to greet the audience and the last to send off the concert. True to the nature of the Viennese audience, compositions with march always bring greater delight to all. The program on the concert went on with the beautiful suite, a genuine classical music piece of Guinery Suite, depicting five movements from Nature Waltz, The Hunter,Guinery Waltz, A Love Story, to Blue Day. All numbers were first performed on Manohara Ballet, The Legend of Manohara Maiden and Prince Sutton in Himavana Forest. ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านในที่นี้อาจจะจำได้ดีว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ Guinery Suite ทั้ง5ตอนนี้ออกบรรเลง
ประกอบการแสดงมโนราแบลเล่ที่เวทีสวนน้ำพรเดือนมกราคมเมื่อ55ปีก่อนและนับเป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งต้นๆของวงการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยครับแบลเล่ชุดนี้เองได้รับการบันทึกเป็นภาพยนตร์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งทรงกำกับและทรงถ่ายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม16มม.ในการชุบชีวิตบันทึกการแสดงครั้งนี้พระราชนิพนธ์กินรีสวีทนับเป็นพระราชนิพนธ์บทเดียวที่มีต้นฉบับจากกรุงเวียนนานอกนั้นพระราชนิพนธ์ที่เหลือในรายการนี้เราได้เรียบเรียงเสียงประสานโดยนักเรียบเรียงเสียงประสานและศิลปินนักดนตรีหลายท่านในวงดุริยางค์นี้ซึ่งทำงานหนักจากการเขียนโน้ตแกะเพลงและรักษารูปแบบเรียบเรียงขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากแถบบันทึกเสียงทั้งนี้เพื่อให้ต้นฉบับในการบรรเลงวันนั้นสมบูรณ์มาเป็นการแสดงในค่ำวันนี้ครับพระราชนิพนธ์กินรีสวีท The Ginnery Suite Maestro
ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าถวายพระเกียรติคุณจากสถาบันศิลปะและการดนตรีแห่งกรุงเวียนนาเมื่อ52ปีก่อนนั้นพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียในขณะนั้นพลเอกชาติชายได้เคยให้สัมภาษณ์เล่าในรายการวิทยุครั้งหนึ่งว่าก่อนวันถวายสมาชิกภาพของสถาบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงฟังเพลงพระราชนิพนธ์ณคอนเสิร์ตฮอลล์แห่งกรุงเวียนนาในวันที่3ตุลาคม2507ชาวออสเตรียนและผู้คนต่างชาติในกรุงเวียนนาต่างซื้อตั๋วกันมาฟังอย่างเนืองแน่นมีทั้งพวกที่อยากฟังอยากชื่นชมพระราชจริยวัตรและพวกที่อยากรู้ว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั้นเป็นอย่างไรกันแน่และแล้วการแสดงก็ดำเนินไปอย่างล่าช้าทุกเพลงเพราะเหตุว่าเมื่อแต่ละบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงจบลงผู้ชมต่างยืนขึ้นปรบมือถวายพระเกียรติทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่ใน Presidential Box จึงต้องทรงยืนรับการปรบมือจากผู้ชมนับเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดกลุ่มผู้ฟังหลายคนพากันมาบอกพลเอกชาติชายเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่ทรงอยากเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มาเล่นดนตรีที่กรุงเวียนนากันเถิดจะทรงเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ต่อไป Ladies and gentlemen, the following numbers of the program in Vienna are the first two opuses of the royal compositions Falling Rain and Love at Sundown. Both songs not only testify the beauty of work, but they also imply the royal compositions solidly based on classical foundation. They imply that the royal composition are versatile for any adaptations into diverse musical genres. Moreover, as reflected by notable musicologists in Vienna, the royal composition uniquely and seamlessly espouse the Western music characteristic with the Eastern music sound.พระราชนิพนธ์สองบทจากนี้คือสายฝนและยามเย็นซึ่งทางวงดุริยางค์ที่กรุงเวียนนาได้จัดนักร้องโอเปร่าหญิงและชายเรียบเรียงเสียงประสานให้มีเพลงซุ้มเสียงแบบคลาสสิกได้ลงตัวจึงเป็นที่ประจักษ์ได้ชัดว่าเพลงพระราชนิพนธ์ได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของดนตรีคลาสสิกอย่างแข็งแรงท่านผู้มีเกียรติครับซูปราโนโมนีคล่องตรวจโรคจะอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและเทเนอร์ณัฐพรธรรมาธิจะอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นไมสโตร
see sundown, the golden sunlight tints the blue sea, paints the hill and gilds the palm tree. Happy be my love at sundown. 'Tis sundown, the multicolored dancing sunbeam brightly shines on in my heart's dream of the one I love at sundown. The birds come to twilight, day is done, now greets the cool night. Happy be my love at sundown. Before presenting our final number, we would like to recognize with deep gratitude your presence in making this concert possible. Your support indeed helps us not only to realize the long dormant historic recording into a profound pride of Thai Nation amongst the international community of classical music, but your support will also reminisce the days when the royal compositions played an important role in enhancing relationship, in inducing greater understanding, and in bringing to all nations mutual peace and joy. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the historic concert on October 3rd, 1964 concluded its matinee concert with the Royal Marines March. However, after the Royal Marine March, the audience wanted more. They did not want the concert to end, and from that, it brought a delightful delay to the performance.
Ladies and gentlemen, the Royal Marines March, Maestro. Thank you.
ในโอกาสนี้ศิลปินนักร้องวงดุริยางค์และวาทยากรจะขอรับเกียรติจากท่านอีกครั้งหนึ่งครับ Ladies and gentlemen, may I present to you again the soprano, the tenor, the orchestra and the conductor. Soprano Monique คล่องตรวจโรคเซเนอร์ณัฐพรธรรมาธิThe Musical Orchestra led by Thassana Nagvachara Concertmaster. And guest conductor Maestro Hikutaro Yazaki.We shall now rise again to observe the royal anthem. ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ